พรรคเล็กรั่นไม่โหวตพิธาเป็นนายกติ่งมันริกาอาจก้าวไกลกดดันสวโหวตพิธาวิถีเผด็จการนายสุรทินพิจารณ์สสบัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ใหม่งดออกเสียงโหวตพิธาเร้นเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนั่งนายกรัฐมนตรีทางด้านนางสาวมันริกาบุญมีตระกูลสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้อาจพรรคก้าวไกลใช้มวลชนกดดันสวสสโหวตพิธาเป็นวิธีการเผด็จการ